คุยกันวันเสาร์ช่วง Star Unlimitedเกิดให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อกี้นะคะว่าที่ B Baby เนี่ยมีในส่วนของร้านอาหารด้วยชื่อว่า B Baby Cafe ค่ะซึ่งว่าอาหารหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเขาว่าอร่อยด้วยนะคะว่าแต่คนข้างๆของดิฉันนี่มาได้ไงคะเนี่ยคุณคะช่วงชิมช่วงทานอาหารอร่อยๆนะคะดิฉันพลาดไม่ได้ค่ะต้องมาค่ะเอาละค่ะมาแล้วก็มารู้จักกับคนที่ดูแลที่นี่หน่อยน้องพราวนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะเห็นว่าที่ร้านนะคะอาหารนี้เป็นมีคอนเซ็ปต์ด้วยยังไงอร่อยสุขภาพสะอาดปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนะอร่อยสุขภาพสะอาดปลอดภัยโอ้เป็นยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยสิก็ที่ร้านนะคะก็จะเป็นคอนเซปต์แบบครอบครัวแล้วก็ธรรมชาติอะค่ะก็คือที่นี่ก็คือนอกจากขายอาหารขายของของคุณแม่แล้วก็ขายของเล่นของเด็กแล้วเนี่ยก็จะมียังมีอาหารอะไรเงี้ยค่ะเป็นมุมของครอบครัวนะคะใช่แล้วก็อาหารเนี่ยก็จะมีหลายอย่างค่ะก็คือมีทั้งเด็กที่เด็กชอบใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มีที่ทานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่ามาทั้งครอบครัวก็ได้เลยหนูๆเล็กๆก็มีอาหารของโปรดทานด้วยนะใช่ค่ะใช่นะคะโดยส่วนใหญ่นี้คนที่มาทานร้านอาหารเนี่ยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มาซื้อของเล่นให้น้องหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปบางท่านอย่างเงี้ยค่ะเขาบางครอบครัวก็มาก็คือมาด้วยที่ทราบว่าบีบี้เนี่ยคือขายของเล่นแล้วก็ขายเกี่ยวกับของคุณแม่ตั้งใจมาใช่แล้วก็เห็นว่าเอ้ยมีมุมมหาด้วยนะแล้วแบบช่วงนั้นอาจจะแบบเป็นกลางวันบีบี้ก็แวะทานหน่อยใช่หรือบางท่านเนี่ยที่บ้านอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมคะก็มาลองแวะดูก็มีทั้งตรงมาทานอาหารเลยมหาก็มีค่ะแล้วก็มีเพราะว่ามาทานกาแฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเห็นก็มีเข้ามาทานเรื่อยๆตลอดวันเลยนะค่ะเขาว่าอาหารอร่อยอร่อยแอบได้ยินมาค่ะนะคะมีอะไรบ้างค่ะเริ่มที่เมนูแรกเลยนะคะค่ะก็เป็นสปาเกตตี้ไข่กุ้งเส้นดำนะคะก็จะแบบออกผัดกับกะเพราอะไรเงี้ยมันจะรสแบบจัดนิดนึงแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะชอบค่ะอันนี้ทำเองป่ะคะน้องพราวทำเองป่ะคะหรือว่าคิดสูตรหรือว่ายังไงคะก็คิดสูตรก็คือตอนแรกพักก็เป็นคนคิดว่ามันน่าจะมีแบบใส่ไข่กุ้งหรือทำอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าคือตอนแรกก็คือจะเป็นคนชอบกินพวกสปาเกตตี้ที่เป็นแบบครีมมี่หน่อยแบบว่าเด็กๆชอบอย่างเงี้ยก็ตัวเองชอบอาหารแบบนั้นแต่ว่าพอมาก็อยากจะคิดอะไรที่มันแบบว่ารสจัดจ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่เพราะบางท่านก็ไม่ชอบอะไรเลี่ยนๆใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดอะไรที่มันแบบว่าเป็นผัดขี้เมาหรืออะไรแบบสไตล์แบบเนี้ยใช่ค่ะก็แสดงว่าไปทานที่อื่นแล้วก็แอบจำมานิดนึงแล้วมาปรับใช้ที่ร้านเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าไงก็เหมือนตัวเองก็เป็นคนชอบที่แบบหาร้านอะไรที่มันอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีคนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทานแล้วอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเรามาใช้กับร้านเราได้แต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเราเอาของเขามาแต่ว่าเหมือนแบบเราจำรสชาติเราจำรสชาติเราจำสีสันหรืออะไรเงี้ยว่าแล้วก็ลองมาแอปพลายสไตล์ของเราดูอะไรเงี้ยคือเหมือนคิดสูตรใหม่นั่นแหละโดยปกตินี่คือชอบทำอาหารชอบทานอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะตัวเองเป็นคนชอบทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอทานอาหารแล้วก็แล้วติดใจจากร้านต่างๆหรือว่าจากที่แบบที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราทานใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเอ้ยอยากลองทำดูบ้างน่าสนุกดีนะแล้วทำเองแล้วมันอร่อยด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าแบบแล้วก็ทำได้นะแล้วก็ลูกค้าก็ชอบด้วยค่ะใช่แล้วก็แบบเหมือนตอนแรกก่อนจะแบบออกมารสชาติแบบนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วผ่านนะคะก็ทำหลายๆรอบแล้วก็ให้ค่ะคุณแม่ให้พนักงานหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบมาช่วยชิมแล้วก็ค่อยๆปรับจนทุกคนโอเคใช่ค่ะนะคะโหอร่อยมากอันนี้จะบอกคุณชมว่าเข้มข้นจัดจ้านนะคะแล้วก็เส้นก็นุ่มอร่อยทีเดียวใครที่ชอบทานที่แบบว่ามีรสเผ็ดๆหน่อยนะไม่เลี่ยนนะอันนี้เลยแนะนำใช่นะคะต่อไปอะไรดีถ้าเป็นสปาเกตตี้นี่จะเป็นขี้เมาก็จะมีออกครีมมี่หน่อยอันนี้เด็กชอบค่ะเพราะว่า
แล้วก็ผู้ใหญ่บางท่านก็ชอบด้วยเพราะว่าคือถ้าเป็นที่นี่จริงก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะที่แบบเด็กชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่บางท่านบอกเออมันเลี่ยนไปอยากจะมีแบบรสแบบเปรี้ยวๆแซมมาหน่อยอันนี้ก็คือแนะนำนะคะคือเอออาจจะเป็นครีมมี่ด้วยแล้วก็รสมันก็จะมีแบบเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงเพราะมันของซอสมะเขือเทศมันเข้ามาผสมด้วยนะคะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นคาโบนาร่าแบบบางผู้ใหญ่บางท่านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าชิมมันจะเลี่ยนๆเพราะหนึ่งแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันอ้วนด้วยเพราะว่าอ่ะหนึ่งมันมีแต่เบคอนมีแต่แบบเขาเรียกว่าแบบชีสละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันนี้แบบมีแซลมอนมันก็อยากยังดูแบบว่าสุขภาพเป็นปลาเป็นอะไรที่ไม่ดูไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคาโบนาร่าคนชอบทานซอสทานครีมนะได้เลยนะใช่แล้วก็มันมีความเปรี้ยวๆของตัวมะเขือเทศอ่ะใช่ค่ะมันก็จะตัดให้มันไม่เลี่ยนมากอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายท่านเคยสังเกตนะคะที่แบบว่าตอนแรกยังไม่มีเมนูนี้อะค่ะก็คือมีคาโบนาร่าแต่ว่ามีท่านนึงแบบว่าหลายท่านเหมือนกันแบบสั่งคาโบนาร่าแล้วก็ขอซอสมะเขือเทศของเราทางร้านแล้วก็มาผสมแล้วก็เอ๊ะสมัยมันเลี่ยนแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ชอบแต่ว่ามันก็คือแบบมันเป็นสไตล์เขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเปรี้ยวๆด้วยใช่เพราะว่าเกิดบางครั้งเนี่ยแบบเรามีแต่ครีมอย่างเดียวแล้วแบบมันก็รู้สึกเลี่ยนไปอะไรเงี้ยกินแล้วมันก็ไม่เพลินอ่ะอย่างเงี้ยยังมีแบบเปรี้ยวๆหน่อยใช่ค่ะโดยปกติของทางร้านจะเป็นอาหารจานเดียวป่ะคะอาหารใช่ค่ะเน้นอาหารจานเดียวแล้วก็อาจจะมีอย่างนี้ค่ะเป็นสลัดอย่างนี้เป็นสลัดกุ้งทูน่าค่ะมีทั้งกุ้งและทูน่าก็คือก็เป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเลิกทานแล้วก็ไม่อ้วนสำหรับสาวๆที่ไม่อยากจะกินทานแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะอ้วนแล้วก็เป็นได้สุขภาพต้องทานกับซอสด้วยนี่ค่ะเป็นน้ำสลัดของเราเป็นแบบออกยำๆครีมมี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าสูตรเด็กเด็กทานใช่ไหมคะก็เราสามารถแยกพริกออกมาได้ค่ะแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ทานก็จะมีพริกก็จะมีพริกแซมมาหน่อยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากหรอกนะถ้าทานใช่ค่ะไม่ได้เผ็ดมากอันนี้นี่ดีต่อสุขภาพนะใช่ค่ะไม่อ้วนก็มีตะไคร้ใช่ไหมคะที่เห็นที่นี่มีเมนูสลัดหลากหลายมากมายใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแบบซีฟู้ดหน่อยนะคะก็คือแบบแล้วก็มีเห็ดหลายๆอย่างเอามาทอดมาเพราะว่านี่คือเห็ดค่ะเป็นเห็ดทอดค่ะก็คือแบบว่าตอนแรกเนี่ยก็แบบคิดเคยทานร้านหนึ่งอะค่ะแล้วก็แบบว่ามันมีแต่ซีฟู้ดมีอะไรถามว่าแบบซอสมันอร่อยมากแล้วแบบเหมือนแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าอยากจะได้แบบความกรุบกรอบนิดนึงให้แซ่เข้าไปมันก็จะทานแล้วเพลินใช่ไหมคะก็เลยแบบลองใส่เป็นเห็ดแบบหลายๆชนิดนะคะมาทอดแล้วมันก็เห็ดหลายๆชนิดเนี่ยถ้ากินรวมกันก็มีประโยชน์มากๆด้วยมีชนิดไหนบ้างนะคะก็มีเห็ดเข็มทองนะคะที่เห็นแล้วก็มีหลากหลายใช่มันมีหลากหลายใช่ค่ะทอดกรอบใช่ค่ะแล้วก็กับน้ำยำนี่ใช่ไหมคะค่ะทอดทองจะจัดจ้านน่าดูใช่ลองดูนะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบชอบจัดจ้านจริงๆอันนี้ยิ่งกว่าอันนี้อีกค่ะจะเป็นซีฟู้ดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณอร่อยมากน้ำยำวิธีการทานต้องราดลงไปป่ะใช่ค่ะก็คือแล้วแต่ท่านนะคะบางท่านก็ราดกระจายลงไปใช่แต่ว่าอันนี้ไม่มีของทอดด้วยไงคะเพราะถ้าเกิดเราราดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะนิ่มหรือเปล่าบางท่านก็ทานจิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้แล้วก็นี่ยกมาทั้งทะเลเลยนะทั้งเลนะต่อไปก็มีซุปค่ะซุปที่แบบเป็นซุปผักขมค่ะแล้วก็มีใส่เห็ดด้วยเห็ดเข็มทองใช่อันนี้ที่บอกว่าใส่เห็ด3อย่างอันนี้มีเห็ดเข็มทองอย่างเดียวเห็ดเข็มทองก็คือให้กินรู้สึกว่าได้รสชาติของเนื้อทั้งเนื้อผักขมแล้วก็เนื้อเห็ดอะค่ะใช่ก็คือที่จริงแล้วเนี่ยเราเห็นแบบบางร้านอย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นซุปเป็นครีมจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันทานแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันได้รสรสเช่นนั้นแต่นี่เราพยายามให้แบบให้คนทานเนี่ยรู้สึกว่าแบบได้รับตรงนั้นได้ทานเนื้อจริงๆแล้วแบบใช่คือมันเข้มข้นด้วยเนื้อของตัวผักโขมใช่ค่ะใช่ไม่ใช่เหมือนแบบว่ามันมีแต่ครีมอะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วทานไปนะแล้วก็ไม่คือจะบอกว่าเขาชอบเอาลูกๆมาทานผักอย่างเงี้ยดีไงเพราะว่ามันมีรสชาติที่มันไม่ขมอร่อยหอมอย่างเงี้ยใช่แล้วเด็กก็แบบที่ไม่ชอบทานผักแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าทานแบบนี้อาจจะแบบเราอาจจะอร่อยทานง่ายขึ้นใช่ค่ะนะคะอ่ะ
ที่เห็นตรงหน้านี่คือแค่บางส่วนที่แบบเหมือนแบบลูกค้าชอบสั่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้าด้วยอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นมิลเชคค่ะก็แล้วก็จะมีสูตรครีมนมพิเศษนะคะก็ทานแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบรสชาตินมเข้มข้นค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็คือเหมาะกับเด็กๆเด็กชอบค่ะเด็กชอบว่าจะหวานมันๆค่ะแล้วก็กาแฟที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเห็นว่าเป็นอะไรนะอาราบิก้าที่ได้รางวัลเชียวนะใช่ค่ะอันนี้เป็นคาราเมลมาเคโต้นะคะใช่แล้วก็เพราะว่าที่นี่คิดสูตรคาราเมลแบบพิเศษของทางร้านเลยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะก็คือแบบใครที่ทราบว่าอันนี้อร่อยเขาก็จะมาสั่งค่ะจะสั่งตลอดเห็นว่าลูกค้าชอบทานมากเลยนะชอบดื่มมากเลยคือกลิ่นมันจะหอมหอมมันเข้มข้นตัวนมใช่มันรู้สึกตัวนมเนี่ยมันจะแบบเข้มข้นอ่ะใช่มีความมันความอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็เข้ากับกาแฟมากใช่อร่อยอร่อยอร่อยค่ะค่ะหมดยังคะหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดยังมีของหวานค่ะก๊อตเอาละคุณผู้ชมค่ะที่นี่ก็ของคาวน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีของหวานที่นี่เตรียมไว้ของเด็ดที่นี่คือเป็นพานาคอตต้าค่ะพีชค่ะก็คือทานกับพีชแล้วก็ซอสแบบเปรี้ยวหวานของมะม่วงก็มีพีชด้วยทานด้วยกันค่ะอันนี้ตัวเนื้อนี่เป็นเหมือนแครกเกอร์บดใช่ค่ะเหมือนแบบให้มันกรอบเป็นฐานแน่นๆหน่อยใช่ค่ะทานด้วยกันอร่อยมากค่ะอันนี้นี่เราราดเป็นซอสมะม่วงป่ะคะค่ะซอสมะม่วงค่ะมะม่วงให้มันหอมๆ มันก็จะเข้ากันกับพีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพราวคะคุณผู้ชมเห็นพวกพี่ทานอยากจะมาที่ร้านแล้วบอกทางมาหน่อยค่ะค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับทาวินทาวน์นะคะอยู่ถนนประเดชประดุษธรรมค่ะเรียบทางด่วนค่ะมีเบอร์โทรไหม02-933-9611ค่ะค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ข้ามไปดูข้อมูลก่อนก็www.bebaby.com นะคะ be แล้วก็ที่ตรงกลางแล้วก็ bebe ค่ะ .com ค่ะใช่ค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะน้องดาว10โมงถึง4ทุ่มค่ะมาได้เลยทุกวันค่ะทุกวันนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานนะคะขนมนะคะหรือว่าอาหารอร่อยๆที่ร้านนะคะทางร้านมีวอยเชอร์มาแจกค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสนุกกับทางรายการง่ายๆเลยค่ะพิมพ์มานะคะว่าเมนูอาหารที่ทางร้านแนะนำในวันนี้นะคะเลือกมาเลยค่ะ1เมนูส่ง SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมี3ใบเมนูไหนก็ได้ที่อยู่ข้างหน้าค่ะเลือกมา1เมนูเลือกมา1เมนูแอบกระซิบว่านี่อร่อยด้วยอร่อยมากด้วย นะคะแต่ว่าใครชอบเมนูไหนอร่อยทุกจานส่งมาเถอะค่ะนะคะหรือถ้ายังไงแวะมาดูสินค้าก็ได้ที่นี่นะคะมีสินค้าตั้งแต่ของคุณแม่จนคุณลูกโตเลยเยอะจริงๆก็เรียกว่าครบวงจรวันนี้ต้องขอบคุณน้องพราวมากนะคะที่มาแนะนำเมนูอะไรนะอร่อยสุขภาพสะอาดปลอดภัยนะคะแวะมาทานได้ค่ะขอบคุณค่ะอร่อยจริงๆอร่อยอะไรที่ร้าน B Baby Cafe มอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า500บาทสำหรับรับประทานอาหารที่ร้านเพียงพิมพ์ชื่อเมนูที่แนะนำในวันนี้มา1เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รีบส่งเข้ามานะคะกิฟต์วอยเชอร์มีรอคุณผู้ชมอยู่จำนวน3ใบค่ะ